แกะกล่องพัสดุ EP 19จะเป็นอะไรนั้นมาดูกันเลยค่ะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับกล่องพัสดุ EP 19นะคะแกะกล่องพัสดุนะคะอันนี้นะคะมีจะถือว่าได้เป็นของขวัญปีใหม่เลยก็แล้วกันนะคะมีพี่คนนึงให้มานะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะกล่องแบบไม่ต้องใช้มือใช้อะไรเองตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาสก็อตเทปตรงนี้ออกตรงกล่องเราก็จะต้องใช้มืออีกครั้งก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเปิดมันออกมาโอ้โหเพราะว่ามันไม่มีมีดอยู่ใกล้ตัวเลยเรามาดูกันนะคะทุกคนมันคืออะไรนี่นะคะมันมี
าทุกคนว่ามันเป็นขนมอะไรโอเคค่ะเก็บใส่กล่องก็จะเป็นขนมนะคะที่เป็นแบบนี้ดูกันดูว่าเป็นขนมอะไรนะคะและเริ่มลองชิมนะคะลองชิมมันคือขนมบราวนี่อบกรอบด้วยช็อกโกแลตนะคะสรุปว่าของขวัญปีใหม่หรือกล่องพัสดุ EP 19ที่เราได้ใน EP นี้ก็เป็นบราวนี่อบกรอบ6ห่อนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ